สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวร้านยิ่งคุณชาบูปิ้งย่างกันนะคะตอนแรกที่เข้าไปร้านเราจะได้รับถาดเนื้อถาดใหญ่ๆมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนไม่เลือกได้เฉพาะเนื้อเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเลือกหมูได้ด้วยแถมยังมีของกินเล่นเยอะแยะเลยค่ะมีเนื้อหมักหมูหมักด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบไม่หมักนะคะเราสามารถสั่งหมูสไลด์ได้3ชั้นสไลด์ได้นะคะและที่สำคัญก็คือสำหรับวิทเลเวอร์อย่างเราต้องเนื้อวัวและก็ลิ้นวัวค่ะแล้วก็มีผักให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทั้งผักสดแล้วก็ผักที่จะนำไปกินชาบูนะคะนอกจากนี้ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลไว้บริการด้วยนะคะสำหรับคนชอบปลาดองลี่ปลาหมึกหมึกดองก็มีไว้ให้บริการด้วยเหมือนกันค่ะพร้อมทั้งออเดิร์ก็จะเป็นข้าวผัดใส่ไว้ในหม้อหุงข้าวเพื่อให้อุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะในระหว่างรอกินมื้อหลักนะคะเราก็สามารถมากินของกินเล่นได้เป็นของทอดนะคะน้ำจิ้มของร้านก็จะมีทั้งหมด4แบบนะคะน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มรสดั้งเดิมแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้อย่าบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยทุกแบบเลยค่ะแต่ว่าสำหรับเราแล้วต้องเป็นน้ำจิ้มมะขามค่ะใส่กระเทียมพริกเพิ่มแล้วก็ผักน้ำจิ้มราดลงไปนะคะรับรองว่าอร่อยแซ่บแน่นอนค่ะสำหรับเตานะคะมีทั้งเตาย่างนะคะแล้วก็เตาชาบูนะคะโดยไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะคะย่างลิ้นเสร็จแล้วเราก็มาชิมกันหน่อยนะคะชิมกับน้ำจิ้มมะขามที่เราตักมาเมื่อกี้อร่อยแซ่บมากค่ะกินของคาวเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันด้วยของหวานนะคะซึ่งที่ร้านก็มีทั้งข้าวโพดเอาไว้ให้ทำข้าวโพดคลุกเนยมีขนมปังเอาไว้ทำขนมปังปิ้งหรือจะกินกับแยมก็ได้นะคะมีไอศกรีมหลายรสถ้ารสไหนหมดนะคะสามารถบอกพนักงานให้เติมได้ตลอดเลยมีน้ำแข็งใสนะคะเอาไว้ให้ทำเองนะคะมีเครื่องดื่มไว้บริการทั้งชามะนาวน้ำเปล่าแล้วก็น้ำอัดลมค่ะปิดท้ายกันด้วยการทำน้ำแข็งใสนะคะทำใส่จานใหญ่ๆกันไปเลยกินแบบพรมกลางไปเลยค่ะได้น้ำแข็งมาแล้วเราก็มาใส่น้ำหวานนะคะเราเลือกสีแดงราดกันให้หวานฉ่ำไปเลยตามด้วยนมข้นหวานหวานราดให้ทั่วไปเลยปิดท้ายด้วยการใส่นมสดเพื่อให้กลิ่นหอมมีความกลมกล่อมค่ะทั้งหมดนี้นะคะในราคา219 บาทนะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะคุ้มสุดๆกันไปเลยค่ะ